าลองสื่อพันเขานะครับตามเพจมาลองปลูกเบิ้งครับเพื่อที่อยากมีเขาญี่ปุ่นนะครับไปกินในครอบครัวนะครับเพื่อที่จะลดเบาหวานนะครับจากการกินเขาเหนียวหลังจากที่เขามากินเบิ้งแล้วนะครับเพราะว่ารสชาติมันโอเคมันได้แหละครับเขาค่อยๆมาทำตลาดนะครับเริ่มจากตลาดในชุมชนก่อนแล้วก็คนที่รู้จักนะครับคนทดลองกินเบิ้งหลายๆคนเพิ่นก็ว่ารสชาติใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความแซ่บนะครับเพิ่นก็อยากปลูกนะครับเพิ่นก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้น้ําเฮานะปัจจุบันนะครับตลาดท้องเขาญี่ปุ่นนี่คือกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับการปลูกเขาไทยกับเขาญี่ปุ่นนะครับก็สิมีข้อแตกต่างคือเขาญี่ปุ่นนี่เฮาปลูกแค่2เดือน3เดือนเฮาก็ได้เกี่ยวนะแต่ถ้าเป็นเขาไทยอาจจะใช้เวลา4ถึง5เดือนครับคันเปรียบเรื่องราคาเขานะครับมันก็สิอยู่ต่างกันอยู่ประมาณ10เท่านะครับสมมุติว่าเขาไทยเฮาปลูกขายเขาเปลือกนะครับกิโลละสมมุติว่า10บาทครับเขาญี่ปุ่นก็สิตกกิโลละประมาณ100ก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทนะครับ wow. คือว่างานที่เฮารับจ๊อบข้างนอกนําประมาณนี้ครับแนะนำตัวนะครับครับสวัสดีครับผมเสกสรรโพธิสารนะครับพอดีฟาร์มเขาญี่ปุ่นอุดรธานีครับผมพื้นที่ของฟาร์มนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอกุดจับนะครับบ้านเลขที่33หมู่9นะครับตำบลสร้างเกาะอำเภอกุดจับนะครับจังหวัดอุดรธานีครับผมจุดเริ่มต้นของการปลูกเขาญี่ปุ่นครับพี่การปลูกเขาญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจนะครับที่เมื่อก่อนนี่ผมเคยไปทำงานอยู่ญี่ปุ่นนะครับก็ได้ไปกินเขาญี่ปุ่นแล้วก็กลับมาประเทศไทยนะครับก็มาลองสื่อพันธุ์เขานะครับตามเพจมาลองปลูกเบิ้งนะครับเพื่อที่อยากมีเขาญี่ปุ่นนะครับไปกินในครอบครัวนะครับเพื่อที่จะลดเบาหวานนะครับจากการกินเขาเหนียวทั้ง3ขาบครับเริ่มต้นจากการมาศึกษาน้ําเพจก่อนนะครับว่าเฮาอยากได้สายพันธุ์เขาโคชิฮิคารินี่นะครับว่ามีตามเพจใดที่เพิ่นขายแล้วเป็นเพจที่เป็นพันธุ์ตามที่เฮาต้องการบ่นะครับก็มาลองพี่น้องถึกสื่อมาทดลองนะครับก็ 2-3 เจ้านะครับก็จะได้สายพันธุ์ที่เฮาต้องการนะครับแล้วก็การนํามาปลูกนะครับมาเพาะแรกๆก็จะเจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้มานี่เฮาบ่รู้ว่าการเพาะปลูกมากกว่าจะมาถึงเฮานะครับมันอายุของพันธุ์เขามันโดนปานใดเนาะก็เอามาปลูกแรกๆอ่ะเขามันยังอ่อนแอนะครับเฮาค่อยๆมาพัฒนานะครับจากปลูกแรกๆนะครับผลผลิตได้นิดๆหน่อยๆนะเฮาก็เก็บเมล็ดพันธุ์ร่องมาปลูกต่อนะครับมาพัฒนาต่อมาเรื่อยๆครับจนกว่าเฮาลองผิดลองถูกได้ผลนะครับผลิตที่เฮาต้องการนะครับหลังจากนั้นเฮาค่อยขยายเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็มาลองกินเบิ้งนะครับหลังจากที่เฮามากินเบิ้งแล้วนะครับเพราะว่ารสชาติมันโอเคมันได้แล้วนะเฮาค่อยๆมาทําตลาดนะครับเริ่มจากตลาดในชุมชนก่อนแล้วก็คนที่รู้จักนะครับให้เพิ่นทดลองกินเบิ้งคนที่เคยไปญี่ปุ่นให้เพิ่นกินเบิ้งนํามารสชาตินะครับจากที่เฮากินของแท้ญี่ปุ่นที่เฮาปลูกอยู่ประเทศเพิ่นนี่เรามากินของเฮาที่เฮาปลูกอยู่ประเทศไทยหน้าเขาอีสานนั่นนี่รสชาติมันเป็นจังได๋ครับจากคนที่ทดลองกินน้ําเฮาครับหลายๆคนเพิ่นก็ว่ารสชาติใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความแซ่บนะครับเพิ่นก็อยากปลูกนะครับเพิ่นก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้น้ําเฮานะเฮาก็ค่อยต่อยอดจากการปลูกผู้เดียวแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นคุ้มเป็นยังขึ้นมาเรื่อยๆนะตลาดก็ค่อยๆขยายออกนะครับสืบพันธุ์มาที่แรกแบบเจอปัญหาบ่ครับว่าเฮาเลือกบ่ดีจังซี่นะครับบอกสืบพันธุ์นะครับเมื่อนั้นครับการสืบพันธุ์เข้าตามเพจนะครับเฮาก็บ่สามารถจะรู้ได้เนาะว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่นเฮ็ดมาโดนบันไดก็สิเจอปัญหาแน่ครับเพราะว่าบางเพจก็อาจจะบ่ตรงปกจังซี่นะครับเอามาปลูกแล้วบ่มันสายพันธุ์ที่เฮาต้องการบางเพจที่เฮาซื้อมาบางที่ก็เป็นเขาที่อายุมันโดนนะครับมาปลูกก็บ่เกิดมาเพาะก็บ่งอกนะครับก็ลองแล้วหลายเพจนะครับจนกว่าเฮาเจอเพจที่แบบว่าไว้ใจได้นะครับเป็นคอมเมนต์ที่เฮาเข้าไปเบิ่งนะครับว่าปลูกแล้วมีการรีวิวให้เบิ่งจังซี่นะครับอันนี้อยากฝากคนที่ว่าปลูกเขานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับการปลูกเขาญี่ปุ่นนะครับปัญหาที่พ่ออันดับแรกเลยคันเฮาซื้อเขามาจากต่างที่นะครับบ่แม่นพื้นที่เฮานี่ที่บ่ทันพัฒนาสายพันธุ์เขาอาจจะยังปรับตัวบ่ทันได้นะครับก็เป็นเขาที่แบบว่ามาปลูกแล้วเจอปัญหาเรื่องปลูกแล้วมันงอกขึ้นมานะครับเป็นเขาแบบว่าใบมันมีปัญหานะครับแล้วก็ปลูกไปแน่บางที่มันก็ออกก้อนกําหนดจังซี่นะครับเป็นปัญหาที่เฮาเจอช่วงแรกๆครับสําหรับเกษตรกรอาจจะไม่ยุ่งเสียนะครับอาจจะไปปลูกจะเจอปัญหาแบบพรมบ้างนะครับก็คือเขาออกก่อนอายุนะครับการปลูกเขาญี่ปุ่นนี่คือมันก็จะมีทั้งปัญหานะครับมีเจอปัญหามากก็คือเรื่องที่แบบนักพูดก็คือการปลูกไปแล้วนะครับเรื่องภัยธรรมชาตินะครับก็จะเป็นพวก
แมลงรบกวนเรื่องสัตว์รบกวนจังนกจังสินนะครับระบบน้ำบ่เพียงพอจังสินนะครับคือเฮาเฮ็ดบางที่เฮาอยากขยายหลายแล้วเจอปัญหาหนักๆก็คือระบบน้ำเฮาบ่ได้จังสินนะครับเฮาปลูกไปหลายๆแล้วผลผลิตมันบ่ได้จังสินนะครับก็คือถิ่งทั้งแปลงก็เคยมีนะหรือว่านกกินแรงๆนี่ปี2ปีแรกคือการแก้ปัญหาจากภายนอกล้วนๆเลยก็คือพวกสัตว์รบกวนแล้วก็เรื่องปัญหาน้ำเฮาถึงได้มาเริ่มวางแผนการแก้ปัญหาจังได๋ระบบน้ำจังได๋สิป้องกันนกป้องกันแมลงจังใดนะครับเมื่อเจอปัญหาลักใหญ่ๆนะครับเฮาก็เก็บปัญหามาแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับเฮาก็มีความรู้สึกว่าปัญหานี่มันหนักบางทีก็รู้สึกว่าบ่อยากปลูกต่อครับแต่ว่าในเมื่อมาคิดมาแล้วเฮาปลูกเพื่อที่จะเฮ็ดให้สุขภาพเฮาดีขึ้นครับแล้วก็เฮาต้องพัฒนาต่อไปครับเฮาก็ได้กําลังใจมาจากคนรอบข้างนําครับว่าเฮาต้องสู้ต่อนะครับต้องพัฒนาให้มันผ่านไปได้จังซี่นะครับปัจจุบันปลูกข้าวญี่ปุ่นเอาไปขายผู้ใดครับปัจจุบันนะครับตลาดของข้าวญี่ปุ่นนี่คือกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่เฮาปลูกขายในชุมชนแน่คนแค่คนรู้จักนะครับเฮาก็สิมีการเปิดเพจนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ว่าเฮาปลูกพื้นที่ของเฮาแบบนี้นะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับคนก็จะเข้ามานะครับแล้วก็มาตามเฮาเรื่อยๆนะครับก็จะมี FC แล้วก็เพิ่นก็จะสร้างเข้าไปทดลองกินนะครับหลังจากที่ตลาดเริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีคนรู้จักขึ้นเพิ่นก็สร้างเขาน้ําเฮาเรื่อยๆเป็นคล้ายๆว่าการปลูกปิดโตจังซี่นะครับคือคนจากเคยซื้อ1นะครับเจ้าก็ซื้อไป5ถึง10แปลงสินะครับจาก1กิโลนะครับตลาดที่เฮาเปิดใหม่ก็คือจะเป็นร้านนะครับคล้ายๆร้านสะดวกซื้อแบบนี้นะครับก็จะมีไปจําหน่ายนะครับวางขายนะครับเป็นตอนนี้เฮาเปิดอยู่ที่กบอุดรสร้างโลกนะครับเป็นร้านที่กลุ่มยังสามารถเป็นกลุ่มของเฮานะครับเป็นกลุ่มที่เฮาปลูกพืชเกษตรนะครับเพื่อที่จะไปรวบตัวกันขายตรงนั้นครับของพอดีฟาร์มก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นครับไปวางจําหน่ายครับดูที่หน้ากองบิน23นะครับตรงปั๊มปตท.นะครับปลูกข้าวเนี่ยเขาขายเป็นรอบหรือว่าเป็นจังได๋ครับพี่การปลูกข้าวนี่คือเฮาสิหมุนเวียนนะครับของพอดีฟาร์มเฮาสิเฮ็ดแบบว่าปลูกเดือนละ1ครั้งนะก็จะมีข้าวใหม่เกี่ยวเดือนละ1ครั้งครับเฮาก็สิมีทั้งเมล็ดพันธุ์มีทั้งข้าวสารนะครับก็คือจะหมุนเวียนเป็นข้าวไม้ตลอดจังซี่นะครับเขาก็สิบ่มีเขาก็ค้างสต็อกนะครับก็สิเป็นลูกค้าก็สิได้ทั้งข้าวไม้นะครับก็สิได้สัมผัสกับรสชาติใหม่ๆตลอดนะครับรูปแบบการสร้างรายได้ของฟาร์มมีแบบใดแน่ครับการสร้างรายได้ของฟาร์มนะครับนอกจากเฮาสิปลูกข้าวเพื่อที่จําหน่ายเมล็ดพันธุ์นะครับจําหน่ายข้าวสารแล้วเฮาก็ยังมีเป็นโค้ชนะครับรับปลูกนอกสถานที่แล้วก็เป็นสอนออนไลน์จังซี่นะครับแล้วก็ดูแลแปลงให้นำครับก็คือขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการแบบใดนะครับการปลูกข้าวไทยกับข้าวญี่ปุ่นนะครับก็สิมีข้อแตกต่างคือข้าวญี่ปุ่นนี่เป็นข้าวที่มีจุดขายหลายทางนะครับเพราะว่าจะเป็นเพื่อสุขภาพและการแปรรูปต่างๆนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างของการปลูกข้าวญี่ปุ่นข้อดีคืออายุเขามันเฮาปลูกแค่2เดือน3เดือนเฮาก็ได้เกี่ยวนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวไทยอาจจะใช้เวลา 4-5 เดือนครับก็ผลผลิตต่อไร่นะครับของข้าวญี่ปุ่นก็จะได้หลายกว่าข้าวไทยประมาณ2เท่านะครับแต่ว่าเฮาก็ต้องดูแลใส่ใจให้ดีนะครับคันเปรียบเรื่องราคาข้าวนะว่ามันก็สิอยู่ต่างกันอยู่ประมาณ10เท่านะครับสมมุติว่าข้าวไทยเฮาปลูกขายข้าวเปลือกนะครับก็สิอยู่ตกกิโลละสมมุติว่า10บาทนะครับข้าวญี่ปุ่นก็สิตกกิโลละประมาณ100ประมาณนี้ครับเฉพาะขายเมล็ดพันธุ์นี่เดือนนึงนี่ได้หลายวันนะพี่คือเฮาสิวางแผนไว้นะครับการปลูกข้าวเฮาสิมีทั้งจําหน่ายเมล็ดพันธุ์นะครับเฮาสิแบ่งไว้ส่วนนึงแล้วก็จําหน่ายข้าวสารนี่ครับเฮาก็สิเฮ็ดเป็นส่วนหนึ่งเป็นโควต้าของเฮานะครับก็คือ1แปลงที่เฮาปลูกผลผลิตต่อรอบของเดือนนึงนะครับเฮาสิแบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์อยู่ที่100กิโลนะครับคือ 50,000 บาทนะครับเฮาจําหน่ายกิโลละ500บาทนะครับแต่ที่เหลือก็จะเป็นข้าวสารนะครับเฉลี่ยรายได้เดือนนึงประมาณเท่าไหร่ครับก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่างานที่เฮารับจ๊อบข้างนอกนําประมาณนี้ครับการปลูกข้าวญี่ปุ่นมีต้นทุนมั้ยครับต้นทุนข้าวนะครับว่าจะปลูกข้าวหยังก็มีต้นทุนครับแต่ว่าข้าวญี่ปุ่นข้อดีในการปลูกในฤดูนะครับสิบ่มีต้นทุนเรื่องตะไคร้นะครับแต่คันปลูกข้าวญี่ปุ่นนอกฤดูก็สิมีข้าวมาอีกก็คือเป็นต้นทุนการซื้อตะไคร้มาวางป้องกันนกครับผมข้อดีของการปลูกข้าวญี่ปุ่นครับข้อดีของการปลูกข้าวญี่ปุ่นนะครับมันก็สิเฮ็ดให้เฮานะครับปลูกข้าวเพื่อที่จะปลูกบริโภคนะครับสุขภาพเฮาก็จะดีนะครับอีกอย่างคือเฮาปลูกแล้วพื้นที่เฮาใส่หน่อยแต่ว่าเขามีรายได้จากการปลูกข้าวญี่ปุ่นตรงนี้นะครับก็จะได้หลายกว่าการปลูกข้าวไทยทั่วไปเรียกว่าเป็นการปลูกข้าวแบบประณีตลงทุนนะครับหน่อยแต่ว่าผลตอบแทนก็จะสูงครับช่องทางการติดต่อครับช่องทางการติดต่อนะครับมาที่เพจของพอดีฟาร์มนะครับเป็นเพจชื่อพอดีฟาร์มข้าวญี่ปุ่นอุดรธานีนะครับ
แล้วก็เป็น Facebook ส่วนตัวนะครับชื่อเสกสรรโพธิสารภาษาไทยนะครับพิมพ์ตรงตัวแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0877816486นะครับแอดไลน์มาเลยนะครับ